ที่บริเวณท้องสนามหลวงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปถวายเป็นพระราชกุศลโดยจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมไปถึงในต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติขณะที่ประชาชนพร้อมใจสวมเสื้อเหลืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่โรงพยาบาลสิริราชบรรยากาศการจัดงานศิรกรานพระภูบาลนวมินทร์ในหลวงในความทรงจำครบ4ปีการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในช่วงเช้าจัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน39รูปจากวัดพระยาธรรมวัดอมรินทรารามเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตั้งแต่บริเวณ4แยกสิริราชถนนวังหลังกระทั่งถึงบริเวณทางเข้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกโดยมีศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลพร้อมด้วยผู้บริหารแพทย์พยาบาลชุมชนและประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งพลเอกณัฐพลนาคพานิชเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่หลักดูแลการชุมนุมวันที่14ตุลาคมขณะที่ฝ่ายความมั่นคงพยายามดูแลสถานการณ์ที่เกิดความเรียบร้อยมากที่สุดโดยขณะนี้มีรายงานการเคลื่อนย้ายประชาชนในพื้นที่40ถึง50จังหวัดเข้าร่วมชุมนุมแต่มีจำนวนไม่มากและไม่ถึงหลักหมื่นแต่ฝ่ายความมั่นคงไม่ประมาทหรือปรามาสส่วนผู้ดำเนินการเป็นกลุ่มเดิมๆเหมือนครั้งที่ผ่านมาโดยมีฝ่ายการเมืองเข้าไปเกี่ยวบ้างแต่ไม่ขอว่าระบุเป็นฝ่ายไหนสำหรับประเด็นหากม็อบเคลื่อนขบวนมาที่ทำเนียบรัฐบาลให้จัดชุมนุมจุดใดพลเอกณัฐพลชี้แจงว่าตำรวจมีหน้าที่ดูแลการชุมนุมส่วนฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์และวางแผนหากพูดไปและสถานการณ์เปลี่ยนอาจทำให้ประชาชนสับสนพร้อมยืนยันตอนนี้ไม่มีรายงานเรื่องมือที่3สร้างสถานการณ์แต่ฝ่ายความมั่นคงไม่ประมาทด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าฝ่ายความมั่นคงเตรียมพร้อมรับมือม็อบในวันที่14ตุลาคมและฝ่ายความมั่นคงอยากพูดคุยแต่ผู้ชุมนุมไม่คุยด้วยส่วนการดูแลความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาลใช้มาตรการเดิมและทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายพร้อมยืนยันไม่กังวลการชุมนุมวันที่14ตุลาคมเนื่องจากประเมินว่าผู้ชุมนุมมีจำนวนไม่มากคิดว่าเอาอยู่ขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายเกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยภายในทำเนียบรัฐบาลและยังไม่หารือประเด็นหาที่ทำงานสำรองเนื่องจากไม่ทราบม็อบชุมนุมกี่วันซึ่งวันที่14ตุลาคมแทบไม่มีรัฐมนตรีเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลและส่วนตัวมั่นใจฝ่ายเกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เกิดเหตุปะทะแน่นอนส่วน Facebook Fanpage เยาวชนปลดแอก Free Youth และ Facebook Fanpage แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม United Front of ธรรมศาสตร์ and Demonstration ได้โพสต์ข้อความระบุว่าขณะนี้มีความพยายามขัดขวางการชุมนุมวันที่14ตุลาคมทุกรูปแบบและทุกช่องทางโดยมีเจ้าหน้าที่กดดันเฝ้าหน้าบริษัทรถให้บริการสุขาเคลื่อนที่เกือบทั้งวันพร้อมอ้างหากนำรถห้องน้ำไปบริการในวันที่14ตุลาคมตำรวจเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีอย่างไรก็ตามกลุ่มแนวร่วมคณะราษฎรได้แก้ปัญหาโดยการสั่งประกอบห้องน้ำสำเร็จรูปหลายสิบห้องเพื่อนำไปตั้งให้บริการผู้ชุมนุมโดยมีห้องสำหรับคนพิการและห้องน้ำสำหรับคนสูงอายุแยกต่างหากและเตรียมทำความสะอาด24ชั่วโมงขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานรถดูดส้วมจากหลายจังหวัดเพื่อให้บริการกรณีส้วมเต็มนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่านายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีแจ้งให้คณะรัฐมนตรีทราบถึงการจัดการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้จัดการเลือกตั้ง76จังหวัดซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประเมินค่าใช้จ่าย 3,236 ล้านบาทสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในเดือนธันวาคมทั้งนี้มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ่มีมติเห็นชอบให้เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเทศ76จังหวัดในวันที่20ธันวาคมโดยมีกำหนดการดังนี้วันที่26ตุลาคมเป็นวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดส
2. เปิดรับสมัครเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระหว่างวันที่2ถึง6พฤศจิกายนและ 3. เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดวันที่20ธันวาคมพลตำรวจตรีชาคริสสวัสดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยเหตุการณ์รถไฟชนรถบัสคณะทอดกฐินบริเวณจุดตัดรถไฟสถานีชุมทางคลองแขวงกลั่นตำบลบางเตยอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากว่าขณะนี้ผู้เสียชีวิตมีทั้งหมด19รายจากเดิม18รายสำหรับรายที่19คือนายปัญญาศรีลารัตน์ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์หลังจากได้ย้ายตัวไปรักษาที่กรุงเทพส่วนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด39รายรักษาตัวในโรงพยาบาลพุทธโสธรโรงพยาบาลบ้านโพโรงพยาบาลเกษมราษฎร์และโรงพยาบาลคลองเคลื่อนในจำนวนนี้อาการสาหัส2รายประกอบด้วยนายฤทธิ์เวียงคำและนายจักรพงษ์ผู้ครองผาสำหรับการวิเคราะห์สาเหตุเกิดจาก 1. คนขับรถบัสไม่คุ้นชินเส้นทางโดยเฉพาะจุดตัดรถไฟ 2. ในรถบัสโดยสารเปิดเพลงเสียงดังซึ่งอาจทำให้ผู้ขับขี่ไม่ได้ยินเสียงบูดรถไฟ3. จุดเกิดเหตุไม่มีเครื่องกั้นทางรถไฟแต่มีป้ายเตือนและสัญญาณไฟชัดเจน 4. จุดเกิดเหตุมีลักษณะเป็นทางลาดชันผู้ขับขี่ต้องเร่งความเร็วเพื่อขับรถผ่าน 5. ภายในรถบัสมีการบรรทุกผู้โดยสารมากกว่าปกติจึงเร่งเครื่องขึ้นเนินได้ช้ากว่าปกติและ 6. รถไฟวิ่งมาด้วยความเร็วส่งผลให้ไม่สามารถหยุดรถได้ในระยะกระชั้นชิดได้ทันทีส่วนในเรื่องของคดีความผู้ขับรถบัสได้เสียชีวิตในทางคดีความอาญาคงสิ้นสุดลงแต่ทางแพ่งผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บยังคงเรียกร้องจากบริษัทรถบัสคันดังกล่าวได้ส่วนเงินที่ผู้เสียชีวิตจะได้รับจะมี2ส่วนโดยส่วนแรกคือเงินจากประกันสังคมจะได้ค่าปลงศพ 80,000 บาทส่วนค่ารักษาตามสิทธิประกันสังคมในส่วนที่2คือประกันภัยจากรถยนต์โดยสารที่มีประกันภัยอยู่คือประกันภัยคุ้มภัยผู้ประสบภัยจากรถและประกันภัยประเภทสมัครใจคุ้มครองประเภท3ขณะที่ในจุดเกิดเหตุได้มีบรรดาญาติของผู้เสียชีวิตนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณผู้เสียชีวิตกลับบ้านเกิดตามความเชื่อซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีข้อสั่งการด่วนให้ปลัดกระทรวงคมนาคมประชุมร่วมกับรองปลัดอธิบดีกรมการขนส่งทางรางกรมการขนส่งทางบกและผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ข้อสรุปที่ต้องดำเนินการแก้ไขระยะเร่งด่วนจุดที่เกิดเหตุ2เรื่องคือ 1. ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปรุงแก้ไขป้ายเตือนสัญญาณไฟกระพริบให้เสร็จและพร้อมใช้งานภายใน7วันและ2ให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งเสนอคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาขอติดตั้งเครื่องกั้นอัตโนมัติก่อนเสนอคณะกรรมการร่วมพิจารณาการขออนุญาตและการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนนที่มีรองปลัดคมนาคมเป็นประธานเป็นการเร่งด่วนโดยขอใช้เงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนดำเนินการเร่งด่วนประมาณ 4-5 ล้านบาทส่วนมาตรการระยะต่อไปให้การรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดสำรวจตรวจสอบจุดตัดทางรถไฟที่เป็นทางลักผ่านที่เกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและมีความเสี่ยงสูงพิจารณาแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตามเกณฑ์ความปลอดภัยในการเดินรถซึ่งจากสถิติช่วงปี2558ถึงปี2562พบว่าเกิดอุบัติเหตุบ่อยซ้ำซ้อน35แห่งเบื้องต้นเป็นทางลักผ่าน9แห่งโดยบางแห่งเกิดเหตุซ้ำ 2-3 ครั้งดังนั้นจึงต้องเร่งแก้ไขโดยด่วนนายอนุชาบุรพชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับพายุลูกใหม่ที่คาดว่าจะมีกำลังแรงตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศทั้งนี้พายุระดับ Depression หลินฟาได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วอย่างไรก็ตามทำให้ด้านตะวันออกและตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้
ขณะเดียวกันพายุระดับ Depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไหหลำในช่วงวันที่13-14ตุลาคมซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับและสั่งการให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่เตรียมรับมือและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายและผลกระทบกับประชาชนในการใช้ชีวิตประจำวันทั้งนี้มีรายงานว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน7 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่14-16ตุลาคมโดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์ภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเครื่องมืออุปกรณ์ประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและปฏิบัติตามประกาศเตือนภัยอย่างเคร่งครัดโดย7 จังหวัดที่น่าเป็นห่วงได้แก่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครและนครพนม